ทางมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP ครับร้อยเรียงความดีมอบเครื่องห่มกันหนาวและถุงยังชีพส่งต่อความอบอุ่นผ่านกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับนายพงษ์วิเศษไพฑูรย์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมด้วยนายอดิษฐ์กฤษณวงศ์ผู้บริหารสูงสุดสายงานรัฐกิจและเอกชนสัมพันธ์ CPF เป็นผู้แทนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ CP ร้อยเรียงความดีนำผ้าห่มจำนวน 1,200 ผืนและถุงยังชีพจำนวน600ชุดมอบให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้รับมอบณห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มที่ให้ความอบอุ่นที่เพียงพอผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ภาคเอกชนได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวซึ่งทางกองบัญชาการกองทัพไทยจะนำสิ่งของจำเป็นที่ได้รับจากเครือ CP ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างทั่วถึงด้านรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่าเครือ CP มีความปรารถนาดีและช่วยเหลือสังคมไทยมาโดยตลอดเช่นเดียวกับในปีนี้ที่เครือ CP ยังคงห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยหนาวและได้ให้การช่วยเหลือด้วยการส่งมอบสิ่งของจำเป็นพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณกองบัญชาการกองทัพไทยที่ได้ร่วมทำโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับก็จะมีหน่วยที่เรียกว่าหน่วยฐานพัฒนาครับซึ่งอยู่ตามอำเภอตามแนวชายแดนความมุ่งหวังของผมก็คือพยายามจะนำสิ่งต่างๆนี้ไปให้ชาวบ้านที่มีความจำเป็นนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากส่วนกลางมันเหมือนกับเป็นช่วงของปีใหม่ที่เรานำความรักความห่วงใยจากคนส่วนกลางเนี่ยไปให้เขานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีความรู้สึกใกล้ชิดกับตัวหน่วยทหารเองหรือแม้แต่บริษัทเฉลิมโภคภัณฑ์ครับว่าได้เกิดประโยชน์ในวันที่เขาต้องการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความอบอุ่นแล้วก็สิ่งอุปโภคบริโภคครับบริษัทเฉลิมโภคภัณฑ์มีความปรารถนาดีนะครับท่านให้เกียรติมาแล้วก็รับมอบสิ่งของนะผ้าห่มแล้วก็ถุงยังชีพมาให้กับผู้ยากไร้ให้ทุกปีนะครับทางบริษัทก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างซึ่งทางกองทัพได้ให้การสนับสนุนทางบริษัทก็ได้ช่วยเหลือการสร้างบ้านผู้ยากไร้ที่คลองเตยหรืออีกหลายๆโครงการที่ทางบริษัทได้มอบหมายให้กับทางกองทัพบกหรือว่ากองทัพไทยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรตินะครับทั้งนี้เครือ CP ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายสถานการณ์ที่ผ่านมาตามแนวทาง3ประโยชน์สุขความยั่งยืนคือประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนและบริษัทซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอดและพร้อมยืนหยัดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์ต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ